การเอาปืนยึดอำนาจทำลายกฎหมายทุกอย่างเขียนให้ตัวเองอยู่ต่อในอำนาจและบริหารทุกอย่างเป็นซับสแตนดาร์ดเฮงซวยประเทศชาติล่มจมครับเสาร์อาทิตย์หยุดงานนี่คือเสียสละแล้วฮะเอาอะไรคิดอะไรคือตรรกะเรื่องความเป็นเสียสละของคนในประเทศนี้ฮะแล้วเขาเป็นชายชาติทหารพูดถึงความเสียสละชีพเพื่อชาติวันนี้ครับสละชีพเลยฮะทำเพื่อชาติสักครั้งนะครับตามที่ตัวเองพูดสักรอบเขาจะไม่เสียสละยังไงแล้วก็เขานี่ไงเห็นไหมแสดงว่ามันโดนใจเพื่อนคุณก็นี่ไงเพิ่งเสียสละเงินเดือนไปนี่ไงโอ้โหยังไงล่ะทุกอย่างมันสอดคล้องกันรัฐมนตรีก็เราแค่ไม่ได้อยู่ในโลกคิดของเขาเขายังจับคนได้อยู่อีกกลุ่มนะผมขอเสนออย่างนี้ได้ไหมฮะเราให้เงินท่านล่วงหน้าไปเลย30เดือนได้ไหมแล้วให้ท่านทำอะไรฮะให้ท่านออกฮะคือจ้างออกดีกว่าไม่พอครับเพราะท่านจะอยู่อีกต่ออีก 4-5 ปีนะคือไม่คุ้มนะอันนี้คือมันปาหี่มากอ่ะพูดตรงมันตลกมากอ่ะนะฮะคือถามว่าท่านนายกหรือว่าพลเอกประวิตรใช่ไหมมี2ท่านเนี่ยที่พูดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีคุณจุลินใช่ไหมฮะจะมีรัฐมนตรีที่บอกว่าคิดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะดูไม่ดีก็เหมือนคราวหน้าพอรัฐบาลล้มปั๊บก็บอกคิดจะออกอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันดูไม่ดีเดี๋ยวนะมลังสาบก็คือมลังสาบแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าคุณลดเงินตรงนี้นะครับมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรได้อันนี้ถามจริงครับมันช่วยอะไรไม่ได้ฮะมันถามว่าเราต้องการเรียกร้องนะครับคือหนึ่งถ้ารัฐบาลทั้งรัฐบาลโชว์สปิริตตั้งแต่มีการระบาดและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอันนี้เราเข้าใจได้นี่คุณรอมาพูดง่ายก็คือว่าพอคนด่าถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยก็พยายามทำอะไรนิดนึงเหมือนปล่อยลมให้มันคุณอยู่ฟรีๆมาแบบหน้าด้านๆ7ปีอ่ะอันนั้นไม่เป็นไรแต่พอถึงจุดนี้ผมคิดว่ามันถึงจุดที่เขาเองก็รู้สึกว่าคนที่เคยเชียร์ก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็มีมาตรการแบบนี้แต่ปัญหาคือว่าคุณประหยัดอ่ะ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นน่ะและ2คนก็ 600,000 กว่ามันได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามก็คือว่าทำไมคุณไม่ไปบริหารจัดการเม็ดเงินงบประมาณเพื่อนำไปสู่การซื้อวัคซีนที่ดีครับนะวันนี้เราก็อ่านรีพอร์ตของ KKP ไปถูกไหมฮะเงินที่ถูกเอาไปใช้หวานแหอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยสามารถซื้อโมเดอร์นาไฟเซอร์ฉีดให้ประชาชนทุกคนได้อันนั้นคุณก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นปัญหามันคือ priority ของคนที่บริหารนะตอนนี้ไอ้ gesture แบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อาจารย์พิชเชิญฮะเมื่อกี้อาจารย์จะเสริมว่าตรงไหนครับลืมไปละโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรอยู่นะคือสามเดือนคุยเรื่องว่าสามเดือนจ่ายที่สลักเงินเดือนเรื่องวันนี้ไอ้สามเดือนเนี่ยมันมาทีหลังไอ้เรื่องก่อนหน้านั้นอ่ะมันคือข่าวมันออกมาแล้วว่าผู้ว่าปทุมท่านพูดประกาศตั้งแต่ต้นเลยผู้ว่าปทุมเนี่ยเขาเริ่มก่อนแล้วมันดูดีคนเขาก็โอ้โหนี่ข้าราชการนะเพราะแกให้เหตุผลว่าแกรู้ตัวดีว่าเงินภาษีที่นี่มาจากไหนมันก็มาจากประชาชนประชาชนเดือดร้อนก็ส่งกลับไปบ้างยังมีเหตุผลแกเล่ามาแล้วคนเนี้ยคือในหมู่วงการพวกผมเนี่ยมันขึ้นกันมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเป็นรุ่นพี่พี่ติ๊กเขาชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเขาแก่ผม2ปีคณะเป็นรุ่นพี่ที่คณะแล้วเขาก็มีความเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเขาเป็นเด็กวัดพี่ติ๊กเป็นวากเกอร์สมัยผมแล้วก็รู้จักตลอดอ๋อพี่ติ๊กสอบประหลัดได้แล้วจนกระทั่งไปเป็นผู้ว่าเลยเป็นบ้านเกิดเขาแล้วกลับมาตอนนี้มาอยู่ปทุมนะคือเราก็มีแต่ข่าวสักพักมีข่าวทนี่แทรกเข้ามาเอาบ้างเอาบ้างพวกผมก็เฮ้ยโอ้โหเรียนแบบผู้ว่าปทุมแล้วเฮ้ยเป็นไงล่ะแล้วมันก็มีในสื่อออนไลน์ด้วยอาจารย์เสริมนิดนึงว่ามันมีทางด้านของครม.หรือผู้นำของมาเลเซียที่เขาไม่เอาเงินเดือนเขาทำตั้งนานแล้วใช่เขาทำนานแล้วมันก็มีสื่อออนไลน์บอกว่ามีการเป็นทำเป็นนักข่าวประกาศว่าตอนนี้ผู้นำไม่เอาเงินเดือนแล้วทุกคนก็โหเชียร์ใหญ่เลยสักแป๊บนึงบอกว่าแต่ที่ข่าวที่กำลังประกาศเนี่ยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าต้องไปดูเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยไม่ได้แค่ลดตัวเงินเดือนของคณะรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวเขาเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเม็ดเงินทั้งหมดด้วยเพื่อรองรับโควิดคือเขาปรับเป็นระบบแล้วคุณไปดูวิธีการเยียวยาและแพ็กเกจการเยียวยาของเขาเนี่ยขอโทษเราเทียบเขาไม่ติดนะฮะคือสิ่งที่คนอยากจะได้จริงๆเนี่ยคือที่อาจารย์วิโรจน์พูดหมายความว่าเงินตรงนี้ช่วยได้แม้คงช่วยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้เห็นการช่วยที่เป็นโครงสร้างหรือเป็น strategy ใหม่เป็นอะไรใหม่อย่างเงี้ยที่มันจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนทั้งระบบให้มันนะฮะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วถามว่าท่านเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่รับเงินเดือน3เดือนเนี่ยนะก็จะคิดเป็นเงินประมาณ 376,770 บาทแต่ถ้าให้ดีเนี่ยไม่เอาเงินไปทิ้งกับซีโนแวคที่เป็นประสิทธิเป็นวัคซีนไร้ประสิทธิภาพมันเยอะกว่านี้เยอะไหมมันหลายพันล้านนะมันมีมากกว่านี้คือโอ้มีเบี้ยมีอะไรอีกผมไม่รู้สึกเลยว่าไอ้การไม่รับเงินเดือนเนี่ยมันจะมีผลอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ใช่กองเชียร์คุณประโยชน์แต่มีคนแซวท่านผู้ว่าด้วยนะบอกผู้ว่าไม่รับเงินเดือนก็เรื่องนึงแต่ส่วนแบ่งจากไอ้สลากนี่ไม่รับด้วยได้ไหมท่านได้เยอะไม่อย่าประมาทพี่ตีแกยิ่งขี่แกก็ไม่รับยงพยานแกไปเรื่อยอ่ะแต่ว่าแกป้าทิศเคยถูกหวยอ่ะ
ใช่ป่ะไม่ใช่แกไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอย่างกรณีของคุณประยุทธ์ผมไม่อินด้วยผมไม่อินด้วยเพราะว่าอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาอะไรก็ไม่รู้แล้วสองก็คือคนเขาไม่ได้มีปัญหากับเงินเดือนของนายกซึ่งมันไม่เยอะนะครับมันน้อยแล้วคุณไปทำอย่างเงี้ยคุณไปสร้างแรงกดดันให้กับทุกองค์กรเดี๋ยวองค์กรเดี๋ยวเขาต้องงดแล้วมันไม่ได้สู่นำไปสู่การแก้ปัญหาใช่ไหมแทนที่คุณจะทำอย่างนี้คุณไปเพิ่มเงินให้คนอื่นเขาดีกว่าแล้วสองก็คือว่าคุณเห็นเวลามีคนล้อมหน้าล้อมหลังหัวเราะออกไปนั่งกินข้าวริมทะเลอะไรอย่างนั้นมันมื้อนึงมันก็แทบจะเกือบเท่าเงินเดือนคุณแล้วอะไอ้งบประมาณไอ้ privilege อ่ะคือพูดตรงๆนะฮะคุณจะไปเอาอะไรกับคนแบบนี้เขาสมรรถะขนาดนี้ใช่ไหมเขาไม่เคยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านของเขาอยู่แล้วน้ำไฟก็ไม่เคยจ่ายใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องใช้เงินเดือนคุณคิดว่าวันๆนึงเขาใช้เงินด้วยเหรอครับที่นี่เงินที่คนที่บ้านอาจจะเอาไปใช้ครับเดี๋ยวผมที่บ้านเขาก็คงมีธุรกิจอื่นของเขาแต่ว่าแต่นั่นแหละคือประเด็นไงหนึ่งก็คือไทมิ่งมันรู้ว่ามันแบบมันช้าไปคนอื่นก็ทำกันไปหมดแล้วคือมันไม่ได้แสดงความจริงใจว่างั้นเถอะนะครับสองหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารถูกไหมเออถูกคืออันนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้ดีท่านออกไปเถอะมันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆผมเสริมอีกหน่อยเชิญนะอาจารย์เรื่องใหญ่มันคือเงินเดือนของนายกหรืองบประมาณในหน่วยงานซึ่งมันยังไม่จำเป็นต้องได้แล้วได้ไปงบประมาณทหารเยอะแยะอย่างเงี้ยคือคุณไปทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคุณธรรมส่วนตัวเว้ยขณะที่ความจำเป็นเชิงองค์กรอะไรในการจัดสรรงบประมาณมันมีปัญหามากี่เดือนแล้วใช่ไหมนายกบอกไปเลยในฐานะเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยเขาน่าจะเคาะว่าขอถอนเอาโครงการบางโครงการออกไปก่อนในปีเหล่านี้นั่นสิอันนั้นต้องชื่นชมนะฮะไม่ใช่อันนี้แบบมาต่อรองเอา 300,000 ออกไอ้ GPT อะไร100ล้านอะไรนั่นน่ะมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์พิษพูดไงว่านี่คือคุณธรรมส่วนตัวที่ท่านพยายามจะบอกว่าท่านมีนะแล้วสังคมจำนวนหนึ่งก็จะเห็นด้วยกับท่านมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรเลยไงสำหรับคนที่เดือดร้อนอยู่คุณก็เดือดร้อนอยู่ใช่ถูกไหมฮะใช่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับคนก็สงสัยเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมอาจารย์พูดประเด็นนี้ได้ดีนะฮะแต่ที่376,770บาทนี่นะฮะที่เขาคาดไว้ว่าจะเป็นเงินที่ท่านเนี่ยจะเสียสละให้ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนมันมาจากตรงไหนบ้างนะฮะเด็ดนะฮะเอาตรงนี้ก่อนมันเป็นเงินเดือนของท่านในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 75,590 บาทแล้วก็จะมีเงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาทอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นเดือนละ 125,000 ครับ590บาทใช่แล้วมันจะมีในส่วนของเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นในสัดส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยจากข้อมูลที่ได้รับมาคือเงินเดือนจะอยู่ที่ 73,240 บาทรองนายกฮะได้ถ้าเป็นรองนายกจะอยู่ที่ 74,420 บาทใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าแล้วมันก็จะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเข้าอีกถ้าเป็นในตำแหน่งของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 42,500 บาทเลยแล้วก็คำนวณคร่าวๆมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทปกติอาจารย์พิษเวลามารยาทในระบบราชการของเราคือเวลาไปรับ 2-3 ตำแหน่งเขาให้รับที่เดียวไม่ใช่เหรอไม่นี่เขาควบอ๋อนี่เขาควบนี่เขาควบก็รับได้หมดใช่ไหมทีนี้ครม.เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่36คนสมมติว่าทุกคนเนี่ยบริจาคหมดนะฮะอาจารย์ผมไม่เห็นด้วยนะผมครับครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยครับผมแค่รายงานจะไปทำที่งบประมาณเมื่อไหร่เรื่องก่อนครับเพราะว่าคนพวกนี้นะฮะบางคนเขาก็ต้องการใช้เงินตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงชีพเขานะมันก็มีนะครับถูกไหมจะไปบังคับให้ทุกคนทำมันก็คงไม่ใช่ครับพอยที่กำลังจะพูดคือว่าเราคำนวณเพราะเขาจะอยู่ที่หน้าด้านต่อใช่ไหมอยู่ที่เดือนละ3ล้านแต่พอยสำคัญคือว่าเราทุกคนไม่ได้เห็นด้วยว่าจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าการทำงานที่อาจารย์พูดเนี่ยเคลียร์ที่สุดแล้วมันแค่เป็นการเขาเรียกว่าส่องไปที่คุณธรรมส่วนตัวแต่ถามว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยมันได้รับการแตะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าตอนเนี้ยคุณชะลอสิชะลอเงินของกองทัพแล้วบอกเอาเงินก้อนนั้นมาช่วยในกรณีนู้นกรณีใครจะด่าคุณกองทัพทั้งหมดก็ลูกน้องคุณแล้วทหารก็ต้องช่วยประชาชนก็ในเมื่อทหารเขาเองเขาก็ต้องทำตามลำดับขั้นของเขาเขาจะมาตัดสินใจก่อนได้ยังไงคนที่เป็นหัวก็คือรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งเลยบอกว่าเนี่ยเบรกงบกองทัพก่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุคลากรน่ะเราติดแฮชแท็กไหมใช่ไหมเราติดแฮชแท็กดีกว่าว่าไม่ต้องจำเป็นหรอกตัดนายกเงินเดือนนายกเนี่ยก็ถึงก็อยากเห็นแล้วอยากได้ดีที่สุดฮะตัดกลาโหมเชื่อผมตัดนายกออกไปเลยเปลี่ยนคนไปเลยอันนี้ไม่ต้องตัดตัดนายกไปเลยตัดนายกไปเลยฮะเพราะว่าองค์คาพยพทั้งหมดแกร่วมอำนาจไว้ที่แกเพราะฉะนั้นไอ้ความสเปะสปะในการบริหารมันรีเฟล็กจากเขาเรียกว่าศักยภาพในการบริหารที่อยู่ที่แกผมมองแกแล้วผมขำจริงๆนะผมเห็นเงินเดือนนะผมแบบสรุปว่าเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทผมถามจริงคุณเอาคนเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทมาบริหารประเทศไม่พี่แกสองตำแหน่งครบสมมติ200,000นายกรัฐมนตรีมันควรมีเงินเดือนแค่200,000อ่ะ
แกก็พยายามอ้างแหละว่าแกต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าท่านนั้นคือคนมีเงินแค่นี้คุณจ้างใครได้แต่อาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นระบบนี้นะไม่ว่าจะ 300,000 500,000 600,000 ก็ได้คนนี้กำลังจะบอกอาจารย์พีทต่อไงว่ามีกี่คณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานเวียนประชุมเนี่ยได้เบี้ยกันอีกเท่าไหร่ถูกมั้ยฮะไม่ได้มาจากเรื่องเหล่านี้หรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแต่ว่ามันยิ่งเปิดออกมาอยู่ในระบบราชการเราก็รู้ว่าพี่แต่ไม่แต่อาจารย์พีทเข้าใจประเด็นที่ผมพูดไหมว่าถ้าเงินเดือนสูงเท่าไหร่เนี่ยแต่เราก็ยังได้คนนี้นะที่ตามพอยของอาจารย์พีทต่อให้ไม่แต่อาจารย์ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าควรจะให้เงินคุณประยุทธ์เพิ่มขึ้นนะผมพยายามจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าเงินเท่านี้คุณไปให้เฮดฮันเตอร์ที่ไหนหาดิโอ้คนได้คนที่มีความโอเคเงินประมาณนี้รันประเทศเหรอคนที่มีความสามารถแต่ผมว่ามันต้องมาพูดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแฟนคลับอาจารย์วิโรจน์หน่อยมั้ยเรียกว่าคนหน้าด้านนะใครคนหน้าด้านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกกรณีพลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือนนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีความคิดกันอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ต้องถามด้วยกันเมื่อรัฐมนตรีเริ่มนะฮะรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ก็จะปฏิบัติเหมือนกันอ๋อท่านจุรินทร์เกรงใจนายกรัฐมนตรีฮะอาจารย์วิโรจน์ไม่งั้นถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลอย่าเลยหน้าด้านเดี๋ยวคอยดูดิ เดี๋ยวพอถึงเวลารัฐบาลมีปัญหาแล้วโอ้ยเรารู้อยู่แล้วเราคิดอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาเราพยายามจะออกจากครม.แล้วแต่เดี๋ยวมันดูไม่ดีครับครับเชื่อว่าเขาจะอยู่ผมเห็นจนวันนี้มุกนี้ของคุณจุรินทร์นะผมมั่นใจเลยว่าประชาธิปัตย์หลายคนจะเริ่มไม่สบายใจแล้วใช่มั้ยพอรู้แล้วว่าแบบHe will go down with this chip นะฮะไปแน่ๆเขาจะลงไปพร้อมคุณประยุทธ์คือตอนนี้มันเหมือนมันมีการแสดงความอะไรน่าสนใจมากในหมู่รัฐบาลนะคือเหมือนหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคพร้อมจะไปกับคุณประยุทธ์จนแบบสุดริมทิ่มประตูคุณอนุทินซึ่งเคยมีระยะห่างไม่มีแต่ถ้าคิดดูจริงๆนะจันพิษถ้าถามผมนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาทุกอย่างไปใส่กับตัวเองและบริหารเละเทะนะแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีพวกนี้ลอยตัวหมดเลยนะครับเพราะถือว่างานของเขาที่เขาควรจะต้องทำเพื่อให้ประชาชนตัดสินว่าคราวหน้าจะเลือกไม่เลือกเนี่ยไปอยู่ที่นายกหมดพวกนี้ก็แฮปปี้ดีงานก็ไม่ต้องทำนะฮะวันๆคุณจุรินทร์ก็เปิดรถพุ่มพวงอะไรไปใช่ไหมฮะส่วนเรื่องอื่นก็ให้สบส.บริหารไปเขาตรงก็ไม่ได้เขาก็แฮปปี้ไงใช่ไหมแล้วนายกเนี่ยทุกคนก็พูดใช่ไหมครับว่านายกเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนครับนะฮะไม่มีใครเอาเขาออกได้ตอนนี้ในหมู่สลิ่มก็คุยกันไม่ใช่ประยุทธ์แล้วจะเป็นใครพวกนักการเมืองพวกนี้ก็แฮปปี้ดีถูกป่ะโอ้ยเดี๋ยวฟรีๆไม่ต้องทำอะไรด้วยอ่ะจะคุยต่อเรื่องนี้หน่อยนึงวันนี้ผมเจอมาโอ้โหมีเด็กส่งมาให้ดูข้อมูลโอ้โหผมนี่ถึงกับอึ้งทีเดียวตักกะนี่แบบที่อีกแล้วฮะที่สุดของตักกะธรรมนัสนะครับอาจารย์จะพูดเบรกนี้เลยไหมครับหรือว่าได้พูดไปเถอะนะฮะเขาบอกเลยว่าเนี่ยอ่ะลองคิดดูหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าลุงลาออกจากนายกเนี่ยดูแล้วใช่ไหมพรรครัฐบาลเขาเสนอใครถ้าไม่หมอหนูก็จุรินทร์นะครับหรือใครอีกจะเอาใช่ไหมข้อสองถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่กกต.ไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะเลือกตั้งได้ไหมมีสิอะไรไปถามเขาคือตากะนะข้อสามบ้านเราถามได้หมดนะฮะบ้านเราถามได้หมดฮะคือชงไปงี้แล้วสารรัฐมนูลบอกว่ายังไม่ควรเลือกตั้งก็ได้ด้วยเหรอใช่ไหมก็ข่าวที่แล้วก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องแบบนี้จำปี57ได้ไหม5657ก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยต้องเป็นสถานการณ์พิเศษไม่เหมาะแก่การเลือกตั้งถูกไหมฮะและสุดท้ายทำไม่ได้เพราะรัฐมนูลไม่อนุญาตคุณทำคุณก็ทำให้พวกนกหวีดไปบีบคอคนแล้วก็ทำให้ลงคะแนนไม่ได้ในบางคูหาแล้วคุณก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไงเขามีซีนาริโอน่าสนใจอีกนะก็มีหลายอย่างไม่ต้องห่วงเช่นถ้าเลือกตั้งนะครับไม่มีใครจะทัดทานได้แล้วกกต.เกิดแบบลาออกหมดสว.สรรหากกต.ไม่ได้ทำไงนะครับแล้วแต่ละเลือกและเลือกลุงเข้ามาลุงชนะเข้ามาอีกจะทำยังไงเขาสร้างทางตันไว้เพียบสร้างซีนาริโอเข้ามาให้เราใช่คือวิธีคิดแต่มันคิดหาทางตันนึกออกว่ามันคิดหาทางตันคือถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ครับครับสรุปคือถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยยังไงมันก็ถ้าคุณไม่ได้เคารพถึงตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยมันยังไงมันก็ทำได้ประเด็นก็คือว่าคนเขาอยากจะเอาประยุทธ์อ่ะแล้วเขาก็ยอมที่มันน่าเศร้าที่สุดตอนนี้คือมันมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เอาประยุทธ์แต่ก็บอกว่าฉันไม่เอาประยุทธ์แต่ฉันก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่เพราะว่าฉันเขาออกไม่ได้แล้วก็ฟูมไฟต่อไปเรื่อยๆก็คือโทษตัวเองว่าเนี่ยตามสไตล์คนบ้านเราแล้วเพื่ออะไรนะแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้กับคนอื่นเว้ยไม่เคยคิดอย่างนี้กับคนอื่นไม่เคยคิดกับทักษิณไม่เคยคิดกับยิ่งรักไม่เคยคิดกับพิสิทธิ์ถูกถูกว่าแต่คิดได้คือคุณประยุทธ์นี่เป็นคนซึ่งไม่มีใครเอาออกได้นะครับแปลกมากนะวันก่อนผมไปคุยกับเพื่อนมานะแล้วมันจนปัญญาถึงขนาดว่าคุณเชื่อว่าประเทศนี้ไม่มีใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์แล้วเหรอพลเอกประยุทธ์นี่สำหรับผมนี่คือแย่ที่สุดแล้วนะใช่แต่ดูเขาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญยังมีความพยายามในการแก้ไขนะคุณประยุทธ์นี่แก้ไขไม่ได้ด้วยนะวันก่อนผมไปคุยกับรุ่นพี่สลิมมาคนหนึ่ง
ถึงณวันนี้นะฮะเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เกือบจะทุกคนในครม.แต่เขายังคงรักพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์เสียสละมาอย่างมากให้กับประเทศนี้เด็ดๆนะครับการเอาปืนยึดอำนาจทำลายกฎหมายทุกอย่างเขียนให้ตัวเองอยู่ต่อในอำนาจและบริหารทุกอย่างเป็นซับสแตนดาร์ดเฮงซวยประเทศชาติล่มจมครับเสาร์อาทิตย์หยุดงานนี่คือเสียสละแล้วฮะเอาอะไรคิดอะไรคือตรรกะเรื่องความเป็นเสียสละของคนในประเทศนี้ฮะแล้วเขาเป็นชายชาติทหารพูดถึงความเสียสละชีพเพื่อชาติวันนี้ครับสละชีพเลยฮะทำเพื่อชาติสักครั้งนะครับตามที่ตัวเองพูดสักรอบเขาจะไม่เสียสละยังไงแล้วก็เขานี่ไงเห็นไหมแสดงว่ามันโดนใจเพื่อนคุณก็นี่ไงเพิ่งเสียสละเงินเดือนไปนี่ไงโอ้โหยังไงล่ะทุกอย่างมันสอดคล้องกันรัฐมนตรีเราแค่ไม่ได้อยู่ในโลกคิดของเขาเขายังจับคนได้อยู่อีกกลุ่มนะเห็นไหมยังได้อยู่นะฮะแต่เราก็ชี้แหละจะถามว่าทำไปแล้วเนี่ยปัญหาเชิงโครงสร้างมันหายไหมนี่ต้องไปถาม